สวัสดีครับตีเล็กสายบันครับคลิปนี้เรามาดูการรับจ็อบของ3หนุ่มหล่อนะครับยอดขุนทรัพย์แล้วก็พี่ต้นแล้วก็เสียอัน3คันเทที่บ้านของแฟนเสียอันครับบ้านสาวอายหลังสำนักงานเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟใส่บังได้เนี่ยสาวอายฮะเอาขึ้นไปดิญี่ปุ่นโอ้นี่นะเทศนี่นะโอ้นี่ตากำลังจะยกสายไฟครับได้ว่าละตาเสาไฟตัวนี้มันก็เทแต่ตามันกินได้พร้อมตัวนี้ไหมเขาลองตัดเอาเขายกขึ้นขึ้นไปนะเขาดำแค่นี้ก็ได้ยกก็ได้ดอกข้อตลาดจะเล่นเสียงกันปีนขึ้นไปแล้วพี่ต้นขยับสายไฟขึ้นอีกครับเพื่อความปลอดภัยงานนี้เราบริการทุกระดับประทับใจครับเสาไฟต้นนี้นี่กินได้ครับโน่นดีๆได้ต้นกันมาว่าท่านไอ้เมียพอใหญ่แล้วจะปล่อยบันไดได้เจ้าโอเคหลบสายไฟด้วยวางเลยวางเลยเจอดินทรายด้วยทีนี้บ่มาติดสายไฟเดี๋ยวมาติดจะรถไหนสิติดเจอสายเดาครับเอาพุ่งเลยเดี๋ยวเอาเลยสายไฟไปเข้าล็อกพอดีครับโอ้เจอสายเด้าแล้วทีนี้เสียอันเดียวมาตามหลังครับนี่ครับมาแล้วครับหลบทางแล้วครับ
คราวนี้มาดูบ่อดินนะครับนี่ตามกันมาเพิ่นบ่แหย่บ่ตีตีเท่าแก่เสียอันพี่ต้นแล้วก็ตีเล็กทีมงานเสียเป่านะครับอยู่ที่หินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับนี่ฝุ่นตลบนะครับฝุ่นตลบอบอวนเนี่ยดูกันใกล้ๆอย่างนี้แหละครับดินสวยๆขุดลอกหน้าดินเจ้าหัวฮอ SK 120 ตักไวมากครับตักหลายฝุ่นนี่ก็พอสมควรแล้วครับฝั่งพี่ต้นนี่ก็ฝุ่นตลบเช่นเดียวกันล่ะครับทุกคันนะครับดินแห้งๆฝุ่นกระจายจวดเสียเป่าจวดพี่ต้นดูนะครับเห็นแต่เงาลางๆในกระจกเพราะว่าฝุ่นท่วมไม่หมดแล้วครับถูกครอบงำโดยฝุ่นหมดแล้วนี่บ่อดินที่เทก็อย่างที่เห็นแล้วครับในสวนยางดินทรายเด้าอีกเมื่อกี้พี่ต้นก็เกือบไม่รอดนี่ที่เทพี่ต้นบอกเกะกะสายไฟเหลือเกินขอมัดไว้ดีๆก่อนมัดแล้วครับมัดติดกับต้นไม้ครับไปยาวครับมืดหน่อย